สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากำลังกางเต็นท์อยู่นะคุณล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แล้วก็พักเที่ยงจะดื่มเราจะมาทานข้าวก็คือจูนเมื่อกี้ทำไมจูนกินข้าวหรือยังนะฮะแต่แดมวันนี้ก็เดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนแต่ตอนนี้หน้าผมมันกำลังเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะแซออนเซนอยู่ตอนนี้สภาพเราเหมือนมาตั้งแคมป์เลยในป่านะเนี่ยจริงๆโชว์กินข้าวใช่ครับพี่หมอสวัสดีครับทุกคนเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันอันดีฤกษ์งามที่ดีเราก็เลยจะมาไลฟ์กันทานอะไรครับทานชาบูครับผมนี่ต้องขออนุญาตทานข้าวไปด้วยนะครับทุกคนเอ๊คุณมอนบวชหรือยังคุณมอนมาดูไลฟ์ได้ด้วยหลวงพี่มอนหรือเปล่าหรือว่ายังไงคุณมอนบวชหรือยังเนี่ยดีๆกลางเป็นก็คือพี่คาโตะที่เป็นช่างแต่งหน้าของผมมาปีของผมพี่คาโตะคือนั่งอยู่ข้างนอกเปียหมูสวัสดีครับทุกคนเนื่องด้วยวันนี้เป็นเริ่ม งามดีทีขึ้นปีที่3ที่4ของมิวเลียนนะครับผมวันนี้เป็นวันเกิดของมิวเลียนเราก็เลยมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆนะนี่แฟนๆส่งเค้ก anniversary มาด้วยเรียกว่า anniversary หรือเปล่า happy birthday นี่ครับผมแต่แดมก็ทุกสามวันเกิดมิวเลียนทุกๆคนนะครับดีใจมากๆเลยที่เราได้มาเจอกันนะครับเนื่องด้วยโอกาสพิเศษนี้ผมก็เลยจะมานั่งกินข้าวให้ทุกคนดูเต็มแต่ขออนุญาตนะครับผมเพราะว่างั้นเดี๋ยวผมจะไม่มีเวลาทานข้าวแล้วขอทานข้าวไปด้วยนะครับอร่อยนี่มาคุณซับที่แฟนๆส่งมาให้กินเป็นซูชิโร่หัวไอ้นี่นี่ไอ้หัวมาทานข้าวกันหรือยังอ่ะทุกคนToday is the birthday of millions. So I do the live to celebrate with you guys. Thank you so much for always supporting me for few years. ก็ดีใจมากๆด้วยนะครับที่ได้เจอทุกๆคนอาคูชินต้าคารันครับ Happy birthday million. ให้พรแค่นี้สาธุเร็วทุกคนอนุโมทนาสาธุหลวงพี่มาให้พรหลวงพี่มาดูไลฟ์ผมด้วยเหรอครับงงจังเลยนอกอร่อยจังไม่มูดเท่าไหร่กำลังปั่นวิวเพลงใหม่อยู่เลยสุดยอดเลยครับอย่าลืมไปดูเพลงทานนอสทันด้วยนะครับปล่อยแล้วนะที่มิวซูเปอร์ซีสตูดิโอเอาจริงๆอยากรู้มากเลยว่าทุกคนคิดว่าเพลงทานนอสเนี่ยเรื่องเป็นยังไงหรออยากฟังร้องเพลงทานนอสเหรอเนี่ยเราใกล้จะได้ลองแล้วอยากไปคอนเสิร์ตแล้วอะแต่ตอนนี้คือเราเหมือนแบบอยู่ในป่าแต่ความจริงเราอยู่ในสตูดิโอเวิร์คพอยต์นะครับไม่ได้อยู่ในป่านะครับให้ดูดีกว่าว่าตอนนี้แบบโลเคชั่นที่ผมอยู่เป็นยังไงบ้างนี่แต่แดมนี่คือ
เต็นท์ของผมที่กรรมการไว้ในสตูดิโอครับแต่แดมมีน้องคอร์สด้วยให้ดูข้างนอกนิดนึงอุ่นมากๆเลยนะจริงๆนี่อะจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นเต็นท์มาอยู่อย่างนี้กลับเข้าไปในเต็นท์ดีกว่าเพราะว่าอุ่นคือสตูดิโอเวิร์คพอยต์คือแอร์เย็นมากครับอุ้ยชอบ MV มากขอบคุณมากเลยฮะแถแดมวันนี้อย่าลืมดูทีป๊อปสเตจด้วยนะคืนนี้นะทุกคนโดดเรียนมาดูค่ะไม่ได้นะครับไปเรียนก่อนครับต้องบอกว่าสร้างฐานทัพอะตรงนี้ต้องไปทำงานต่อแล้วหรอตั้งใจทำงานนะครับตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกครั้งนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์มิวเรียนด้วยนะครับอยู่ด้วยกันมานานๆนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงด้วยขอได้เจอกันเร็วนี้นะครับแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับคุณไปเรียนเหมือนจำไม่ได้ก็อยากบอกว่าดีใจมากๆจริงๆที่เราได้มาเจอกันนะครับผมก็อยู่เป็นร่มโพร่มแสงของผมไปนานๆนะครับทุกคนฟังเพลงทานนอสแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพลงนี้เนี่ยตั้งใจร้องมากๆเลยนะพี่โอ๊ตก็คือแบบโหช่วยเต็มที่มากเลยแล้วก็เซอร์ไพรส์มากที่เขาแบบมาช่วยร้องคอรัสให้ด้วยตอนแรกเขาจะมาช่วยดูไกด์เฉยๆลุ้นกองลุ้นหนึ่งนั้นนานะครับผมนั้นนานั้นนาWhat am I eating? I'm eating ชาบูพอกชาบู And this one is some kind of like salmon rollข้าวหล่นเดี๋ยวลืมก็ดูทานนอนใน YouTube ด้วยนะแล้วก็ใน Spotify ด้วยนะแต่แดมเขาให้อันนี้มันด้วยI love you so much. กำลังปั่นอยู่เลยเหรอ ขอบคุณนะครับ โอ้ย หิวนะ บอกเลยว่าอร่อยมากจริงแซลมอนนุ่มๆกับข้าวหมักน้ำส้มสายชูสไตล์ญี่ปุ่นตอนนี้คืออากาศเย็นมากในสตูดิโอเบอร์พอยต์แต่พอได้สดชาบูร้อนๆแล้วรู้สึกแบบฟินมากๆ
ล่าให้ฟังหน่อยสิว่าทำไมว่า MV เป็นยังไงบ้างทุกคนเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยผมเล่าเยอะไม่ได้ต้องเก็บไว้ตอนสัมภาษณ์เพราะนั้นผมฟังแล้วกันต้องไปโปรโมทเพลงแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรเล่าตกลงใน MV มีใครตายหรือเปล่าวะมีใครตายหรือเปล่าหน้าตกลงใครเป็นธานอสหน้าอยู่ในห่วงมิติเวลาหน้าสวัสดีเดาว่าผมตายหรอที่บ้านคือพีคมากใช่เพราะว่าเอาจริงๆตั้งใจแบบไม่ปล่อยรูปโปรโมทพี่ว่าเลยเพราะว่าพี่ว่าเป็นแบบเป็นอีสเตอร์เอ็กภายในตัว MV แล้วก็เลยไม่ได้ใส่พี่ว่าเข้าไปในรูปโปรโมทเลยจะได้ให้ทุกคนเซอร์ไพรส์กันแล้วอะเคมีดีมากเลยโอ้พี่มินสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมกินข้าวอยู่เลยพี่มินเพิ่งกินเสร็จเหมือนกันนี่อยู่ที่ไหนผมอยู่เวิร์คพอยท์ครับพี่มินอ๋อนี่เพิ่งถ่ายแฟชั่นเสร็จครับโอ้โหวันนี้นี่ให้พี่มินเล่าให้ทุกคนฟังดีกว่าว่าตอนถ่ายเป็นยังไงบ้างตอนถ่ายเหรอก็สนุกนะก็แบบก็ดีเนาะเหมือนกับว่าถ้าในมุมของนักแสดงก็รู้สึกว่าเออแบบเข้าขากันเร็วมากเลยอะเหมือนไม่ต้องเตรียมอะไรกันเลยเนาะไม่มีใครบีฟอะไรเราสองคนเลยคือเออแค่แบบเออมินเชิญไปเล่น MV เสร็จแล้วก็เข้าฉากก็ไม่มีใครบีฟอะไรมินเลยนะมิวใช่เหรอมิวก็เล่นเลยแต่ว่ามินน่ะชอบซีนที่แบบดราม่าที่เดินออกจากซีเราน้ำตาหยดอ่ะใช่โอ้โหซีนนั้นคือผมประทับใจมากจริงๆประทับใจต้องบอกเลยว่าพี่มินคือเรียนน้ำตาไว้แล้วก็เดินมาปุ๊บโฉบกล้องโฉบหน้ากล้องปุ๊บตาข้างที่อยู่ข้างกล้องอ่ะไหลฟึ้งน้ำตาไหลอย่างเท่ต้องไหลข้างฝั่งกล้องด้วยใช่ไหมใช่แบบฝั่งกล้องเดินมาปุ๊บนี่แหละเท่แบบเท่มากไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องเป็นอะไรแต่วันนั้นมิวเล่นดีมากแบบส่งอารมณ์ดีมากเมาเบื้องหลังนิดนึงคือมิวว่าแบบมันน่ารักตรงที่เราพูดอะไรกันไปเรื่อยอ่ะมีตอนที่แบบไปเซเว่นนะเธอเอาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเสียงเราไม่ได้ตัดออกอากาศแต่ว่าเราตอนที่เราคุยกันข้างหลังอ่ะคือพุ่มกลับมาบรีฟว่าเหมือนอะไรนะเหมือนเป็นแฟนกันมา3ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนานแล้วเริ่มหมดโปรอะไรอย่างเงี้ยจากที่แบบสวีทอยู่ก็กลายเป็นแบบเอาตัวเองไปเซเว่นเอาอะไรไหมอะไรเงี้ยตลกดีใช่แล้วก็รับโฆษณาด้วยอะไรนะครับไลฟ์ด้วยอ๋อไม่เป็นไรผ่านก็ผ่านไปผ่านแล้วผ่านแล้วไปพี่มัวแบตจมูกแบบขอที่ช้อนบ้างหน่อยเราทำงานกองนี้เป็นไงบ้างครับพี่มินระวังนะทีมงานน่ารักมากทีมงานคือนี่ล่าสุดก็คือได้สไตลิสต์มาทำงานโฆษณาให้มินเรียบร้อยแล้วพี่หมายใช่ไหมแอบเออพี่หมายหมายน่ารักมากแอบยืมตัวมาทำโฆษณาแล้วนะได้เลยครับผมยินดี เก่งมากน่ารักมากแต่แบบแฟนๆคือไปอ่านฟีดแบ็กมาเมื่อวาน
เป็นไงบ้างคะมิวแฟนบอกว่าพี่มินนี่สวยทุกช็อตเลยว้าขอบคุณค่ะลอยไปแล้วตอนนี้ค่ะเนี่ยนั่งอยู่ในรถเนี่ยผมบอกว่าโหผมดีใจมากเลยนะที่พี่มินแบบยอมมาเล่นให้จริงเปล่าจริงๆเพราะว่าไม่เพราะว่านี่เป็นนางเอกคนแรกเลยนะที่เล่นกับผมเฮ้ยจริงดีขอบคุณมากค่ะดีมากไม่เพราะว่าแบบตอนนั้นที่ใครติดต่อมานะเคโลหรอคือก็บอกว่าแบบเหมือนเราอ่ะมีคนดูแลคนเดียวกันเนาะใช่ไหมเป็นเหมือนกับพี่ที่เขาแบบเป็นฝ่ายซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเคโลก็น่ารักเคโลก็แบบมิวน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยนางก็คงไปปั่นฝั่งมิวเหมือนกันแหละใช่ไหมไม่ได้ปั่นเลยจริงอ๋อเหรอใช่เราผมทางก็แบบชวนไปเล่น MV อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เคยเจอกันในยูนิเซฟอยู่แล้วก็เลยแบบได้สีอะไรเงี้ยขำๆแล้วพี่แคโรคือไม่ได้มาปั่นเลยนะทางผมเป็นคนรีเควสไปเองอ๋อเหรอจริงป่ะจริงจริงจริงโอ้ดีใจที่ได้ร่วมงาน looking forward นะ for the next oneโอ้ยแน่นอนก็โหรอเลยอยากเล่นละครกับพี่มีคนเชียร์บอกว่าแบบเล่นซีรีส์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมีว่ายังไงดีคะผมรอเนี่ยผมรอพี่มินอยู่ไม่สิอันนี้คือเราเผลอมันต้องมีคนติดต่อเราสิคะมันต้องมีคนแบบติดต่อเราไปเล่นหลายๆงานก็ติดต่อมาด้วยกันอยู่หรอกแต่ว่าต้องดูตัวงานด้วยใช่แบบแล้วเจอกันบ่อยมากอ่ะบ่อยแบบงงเจอกันครั้งแรกในงานบุกลีเนาะใช่ไหมใช่ใช่ครับผมใช่แล้วมันก็ตกใจแบบผู้ชายคนนี้มาร้องเพลงในงานบุกลีได้ยังไง จริงอันนั้นคือความรู้สึกแรกอ่ะคือแบบตกใจว่าแบบเฮ้ยแบบมีการร้องเพลงอยู่ในห้างด้วยอะไรเงี้ยผมก็ตกใจเหมือนกันผมก็ไม่เคยร้องเพลงในช็อปเหมือนกันอันนี้ครั้งแรก ใช่ไหมแล้วมินรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหม่มากคือแบบไม่เคยแบบถ้าเป็นมินคงเขินหน้าดูอ่ะคือวันนั้นอยากชมมินเก่งมากอ่ะเขินผมก็เขินเหมือนกันวันนั้นนะเพราะวันนั้นคือแบบเฮ้ยแบบร้องเพลงในห้าง amazing แล้วมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ตรงแบบลานกว้างไงมันคือลานเราไปกับมันน่ารักมากก็เจออีกทีก็ตอนหยุดยูนิเซฟใช่ไหมใช่ตอนยูนิเซฟก็เป็นแก๊งผมเทาตอนนี้มินได้ลาออกจากแก๊งเรียบร้อยแล้วนะคะหมดโควต้าผมก็กำลังจะลาออกเหมือนกันย้อมกลับบ้างเนาะย้อมกลับบ้างสภาพผมคือไม่ไหวแล้วครับผมคือแห้งกรอบเลยครับตอนนี้แห้งกรอบเวลาถ้าพี่ทำผมใช้ไฟแรงๆขาดเลยพี่มินผมหุยอย่างนั้นไม่ไหวแล้วนะระวังนะใช่ก็เลยแบบเดี๋ยวจะไม่ทำเดี๋ยวพักทำสีแล้วนี่ผมมินไม่ทำไม่เสียเลยนะแบบทำไม่เสียพี่มินผมสวยมากแต่จริงวันแรกที่เจอพี่มินตอนบุกาลีคือแบบโอ้โหทำไมสวยขนาดนี้จริงจริงจริงเหรอตอนนั้นมินแบบว่าตอนนั้นมินแบบทำไมมิวไม่ยอมคุยด้วยผมเคยตอนนั้นแบบตอนนั้นแบบเฮ้ยหญิงจังเลยแต่ตอนนั้นไม่ได้พูดใครนะคิดในใจเฉยๆผมเขินทั้งตัวพี่มินด้วยแล้วก็เขินที่ต้องมาร้องเพลงในช็อปด้วยทำตัวไม่ถูกอ๋อใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นมินต้องร้องเพลงในช็อปอย่างนั้นมินก็คงเขินเหมือนกันนะคะถ้าทำตัวไม่ถูกมันจะคุยอะไรยังไงด้วยขอบคุณมากเลยคือมันต้องยังไงคือมันจะแบบว่าเอ้าขอเสียงหน่อยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ฟ้ายหรือแบบเหมือนอยู่บนเวทีมันก็ไม่ได้เพราะว่าแบบแขกเหลือในงานก็คือแบบโอ้โหลักซูมากลักชูรี่มากเครื่องเพชรราคาแบบว่าแบบหลายร้อยล้านอยู่ในนั้นแล้วเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ใช่ไหมคะใช่บังเอิญมากเลยอ่ะคือมาไลฟ์สดด้วยกันได้ยังไงไม่รู้นี่คือใครเห็นวิวเห็นเองเหรอคะอ๋อใช่พี่ทัพเป็นคนบอกครับผมว่าพี่มินไลฟ์อยู่ก็เลยกดชวนเลยฝากเซย์ไฮทีมงานด้วยนะคิดถึงได้เลยครับตอนนี้ผมกำลังตั้งแคมป์อยู่ครับอ๋อนี่อยู่ในป่าเหรอจ๊ะ อยู่ในสตูดิโอเลยตั้งแคมป์อ๋ออยู่ในสตู
วันนี้ไปออกรายการอะไรเนี่ยคีป๊อปสเตจรายการเพลงสู้ๆใช่ต้องเล่าให้ฟังเลยว่าตอนที่ถ่าย MV กันคือแบบเหมือนครูพังรักจำจากพี่มินเวลาพี่มินเล่นทำไมอ่ะวิวก็เก่งอยู่แล้วพี่มินเล่นเก่งมากเลยแบบเหมือนประมาณว่าเหมือนคุยเล่นกันอยู่อ่ะพอแอคชั่นปุ๊บอ่ะก็เข้าคาแรคเตอร์เลยเข้าเรื่องเฉยเลยผมก็ไหลตามพี่มินไปเรื่อยๆแต่วิวก็เล่นดีนะเล่นดีแบบไม่ต้องเตรียมเลยอ่ะไม่ต้องแบบบอกเลยว่าจะทำอะไรก็คือไหลอ่ะชอบช็อตเซเว่นที่สุดแล้วอุ๊ยโฆษณาให้แล้วชอบช็อตแบบช็อตที่แบบคุยไปเรื่อยอ่ะไปทำเล็บเอาอะไรมาอะไรเงี้ยจริงตอนแรกแบบอุ๊บเซอร์บีกันพอเขาไปมาสามปุ๊บทำเล็บเธอเอาอะไรมางั้นเดี๋ยวเธอทำเล็บเสร็จเราไปรับนะอะไรอย่างเงี้ยตลกแต่ตอนแรกวูบกลับบอกว่าเอาแบบสวีทกันเพิ่งคบกันใช่ไหมโปรโมชั่นอะไรเงี้ยก็แบบอุ้ยแบบสวีทหวานมากสักพักเขาบอกว่าแบบเลี่ยนไปขอแบบคบกันมา3ปีแล้วหมดโปรอะไรเงี้ยนี่คือแบบไปไหนนี่ไปไหนออกไปทำเล็บอะไรปะแก้วอ่ะเดี๋ยวเราไปรับแล้วกันหมดโปรอินเนอร์สดมากชอบมากผมก็จะได้ร่วมงานกันเร็วๆนี้นะครับพี่มินครับผมรอเลย looking forward นะขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะต้องไปถ่ายต่อแล้วได้ครับเดี๋ยวเจอกันเจอกันนะครับพี่มินขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆด้วยนะไปแล้วแบตจะหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทุกคนด้วยครับ